ค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องเจมี่เมมโมรี่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกลุ่มเครื่องสำอางกลุ่มริบกันนะคะครั้งนี้นะคะคือแบบมีคนเรียกร้องมาเยอะมากเลยนะคะเราเลยเชิญแขกรับเชิญของเรามานะคะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะก็คือน้องน้อยนะคะเราจะให้น้องน้อยนะคะทำการหยิบริบแต่ละตัวมาแล้วเราจะมาอธิบายกันว่าริบตัวไหนที่เราใช้บ้างเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก่อนอันนี้นะคะเป็นลิปนามิโซเกิลนะคะตัวนี้นะคะทุกคนน่าจะเห็นในคลิปวิดีโอเยอะแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นลิปที่เราชอบทานะคะสีมันจะออกแบบชมพูกึ่งแดงนะคะถ้าผสมกันวันนี้ก็ทามานะคะก็จะประมาณเดี๋ยวทาให้ดูทำไมรู้เลยนะว่าใช้บ่อยก็คือแห้งเลยแห้งเลยเพราะว่าใช้บ่อยคือแห้งเลยมาตัวต่อมาอันนี้ออกสีแดงแต่ว่ามันจะออกไปทางโทนส้มขึ้นมันขึ้นนะคะจะประมาณนี้คือเราชอบใช้ตอนไปแต่งหน้าเนี่ยใครที่ดูคลิปแต่งหน้าประชิมนะคะน่าจะเห็นลิปสีนะคะเยอะมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่อินมากเลยแล้วลิปตัวต่อมาคือ Maybelline จนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหมดอายุยังนะ แต่ว่าสีคือแบบบอกเลยว่าสีมันออกแบบนางลำมากเนี่ยดูดีชมพูแบบชมพูจ๋าใช่ใช่ชมพูจ๋าไปเลยสวีทมากอันนี้แต่แนะนำนะว่าต้องทาสีแบบแดงๆเข้าไปข้างในหน่อยโทนออมเบรออมเบรมันจะดูแบบดูมีอะไรแต่ก็ยังใสอยู่แต่ถ้าทาแบบนางรำไปเลยก็คือทาแม็กไปเลยนะคะแต่ถ้าทาลิปมันไปด้วยอ่ะมันจะทำให้ลบง่ายกว่าตอนที่เราไม่ทาลิปมันนะคะอันนี้ที่ใช้รีวิวไปเมื่อคลิปก่อนๆนะคะก็คือของ Baby Bite นะคะบราวน์บับลิปนะคะตัวนี้มันที่ซื้อมาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคือสีมันออกแบบส้มแบบส้มไปเลยอ่ะรู้สึกว่ามันแบบออกใสๆนิดนึงทาแก้มได้เราชอบมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะเอามาทาแก้มนะคะในบางทีต่อมาเลยก็จะเป็นลิปของ3CE นะคะสีนี้ก็จะเป็นสีแบบพิชๆนิดนึงสีนี้เราชอบนะเนี่ยมันจะจิ้มผิดนี่ๆสีนี้แล้วเราชอบเพราะว่าสีมันออกใกล้เคียงโทนธรรมชาติส่วนใหญ่โอมูชอบใช้แบบโทนธรรมชาติมากกว่านะคะก็จะเป็นลิปที่ใช้บ่อยและเยินมากนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยนี่คือไซส์ในของมันนะคะทุกคนเยินจริงเยินจริงเยินแบบมีอะไรมากั้นจริงๆก็คือปาทิ้งแล้วนะใช่โอ้โหคือแบบแต่ว่าคือลิปเนี้ยออกคุณแม่นิดนึงนะคือบอกเลยว่าใส่ฟอร์ต้องใช้เพราะว่าคุณแม่ถ้าทาเต็มปากอะถ้าใครที่ดูคลิปเก่านะคือคุณแม่มากอะคนละโทนกับทุกอันเลยใช่เป็นของไอลานนะคะทาไปแล้วมันจะทำให้ริมฝีปากเราดูแบบชมพูมากขึ้นไม่ดูคำมากจนเกินไปแต่จริงๆตัวเนี้ยเป็นลิปตัวโปรดนะคะเบอร์08นะคะของ Lip Lover ตัวนี้นะคะชอบใช้เพราะว่าคือมันเป็นโทนสีที่ฮิตที่สุดตั้งแต่ที่ใช้มามันเหมาะแก่การพกพาด้วยแล้วก็ไม่ต้องพกอะไรเยอะแยะมากมายแล้วคือใช้ตัวนี้ไปคือจบคือแบบจะแต่งลุคเบาๆใสๆก็ได้หรือจะแต่งแบบแมทไปเลยก็คือแบบจัดเต็มคุณแม่อะไรนี้นะคะก็จะเป็นของ Baby Bite นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบอร์13สีกัจจินะคะที่เคยใช้ไปในคลิปที่แล้วนะคะในคลิปแต่งหน้าเซเว่นนะคะตัวนี้นะคะไม่ธรรมดาเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันจะออกแบบส้มๆนิดนึงแต่ว่าคือมันก็ใกล้เคียงกับสีแบบส้มอิดแต่ว่าอันนี้จะออกส้มกว่านิดนึงนะคะแนะนำว่าเอาไปทาแก้มคือแบบใสมากแต่งหน้าสงการคือรอดนะคะบอกเลยตัวนี้ก็ค่อนข้างกันน้ำอยู่นิดนึงนะคะแต่ถ้าเอามือลบเนี่ยอาจจะมีรุนหนึ่งนะต่อมาก็จะเป็น TCE อีกอันหนึ่งค่ะตัวนี้คือชอบเอาไปผสมมากกว่าถ้าทาเต็มปากนี่คือบอกเลยว่าเหมาะกับลุคที่มันแบบจัดเต็มลุคดักดาคือนึงส่วนใหญ่จะเอามาทาข้างในปากแล้วก็ผสมกับสีเนี้ยคือสวยบอกเลยจะเป็นของอะไรมิสทีน HHO อันนี้ไม่รู้อ่านชื่ออะไรนะ ตัวนี้โอโมแบบไม่แนะนำทาเต็มปากอะเพราะว่า แล่นมากร่อน คือแนะนำเลยว่าให้ทาแก้มให้ทาแบบแทบๆเอาแล้วก็ใช้มือเบรนนิดนึงมันจะดูแบบใสๆนี่ก็จะประมาณนี้นะคะทาแบบเบรนแต่ถ้าทาแบบจัดเต็มก็นี้เลยจ้าคือแบบนางลำก็คือสู้ไม่ได้จ้าคือทาดีๆไปสู้นางลำชนะขาดรอง ตัวนี้อันนี้ใช้บ่อยนะเมื่อก่อนอะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วคือซีวันนาคัลเลอร์นะคะเบอร์08เอ้ย08ถูกแล้วสีนี้จะเป็นสีที่แบบในตำนานมากแต่ว่าถ้าเป็นแบบรุ่นก่อนอะมันจะแบบตำนานกว่านี้มันจะออกโทนแบบสีส้มแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีชมพูติ่งแดงนิดนึงนะคะสวย
หมาะกับแบบว่าแต่งธรรมดาธรรมชาติหรือว่าจะแต่งแบบจัดเต็มก็ได้นะคะได้ทุกลุคเลยสีนี้เลยนะคะเบอร์08ลิปในตำนานนะคะของซีวานาคัลเลอร์ของมี3ชั้น ลิป3ชั้น ชื่อใหม่ชื่อใหม่เว้ยอันนี้ก็จะเป็นของยูสตาร์นะคะอันนี้ข้างบนนี้ก็จะเป็นลิปทินนะคะคือเป็นลิปทินที่แบบบอกเลยว่าถ้าทาไปแล้วคือแนะนำเลยว่าอย่าทาบ่อยๆถ้าทาแก้มทาตาอย่างเงี้ยคือแบบลบยังไงก็ลบไม่หลุด จริงคือต้องใช้ทิชชู่เปียกไหลหลายครั้งมากอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นโอ้โหแป๊บนึงนะคือมันเละมากสีนี้ก็จะเป็นลิปที่ค่อนข้างชอบนะคะอันนี้เนื้อมันก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะตรงกลางอันนี้ไม่ใช่ตรงกลางสิ ข้างล่าง จำผิดชั้นสุดท้ายนะคะชั้นที่1ลิปสีนี้ก็จะเป็นสีออกโทนใช้บ่อยมากดูดิทุกคนสีก็สวยสวยใช่เนี่ยสวยอยู่เนี่ยคือบอกเลยว่าถ้าจะซื้อลิปมาโมเนี่ยนำแบบนี้เลยเพราะว่าได้3สีได้ทั้งลิปทินลิปแมททั้ง2สีนะคะแบบธรรมดากับแมทแบบแมทไปเลยสวยๆนะจ๊ะในราคาที่คุ้มมากนะคะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะนี่อยากนำเสนอมากคืออะไรรู้ป่ะตัวนี้แนะนำคือสายเกาอ่ะต้องทาเพราะว่าคือบอกเลยเดี๋ยวทาให้ดูอ่ะเดี๋ยวให้แขกรับเชิญเราดูมันวาวป่ะวาวแบบวาวไปเลยไหมใช่ใช่เนี่ยสีเนี้ยคือแนะนำเลยว่าใครที่ชอบแต่งสายเกาอ่ะให้ทาเมมเบรนเบบี้บัดBaby สกิเBaby Leaf นะคะพูดผิดไปจำอีกยี่ห้อหนึ่งมาคือตัวนี้นะคะมันจะแบบวาวคือแนะนำว่าให้ทาแบบออมเบรสมมติว่าเราทาสีแดงไอสีเข้มเข้าไปข้างในแล้วนะสีแบบอ่อนๆข้างนอกแล้วตามด้วยสีเนี้ยคือแบบมันจะวาวสวยมากหรือจะใช้เป็นลิปกอสแทนไปเลยก็ได้นะคะเป็นลิปบาล์มที่ทั้งบำรุงและกันแดดด้วยในตัวนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นอันนี้เลยที่ซื้อมาใหม่นะคะของสีจันนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบอร์ไม่รู้จะเรียกอะไรคือเรียกเบอร์10โมงเช้าแต่ว่าสีเนี้ยชอบมันออกแบบแดงๆแดงๆแบบแดงๆชมพูแต่ว่ามันคือแบบแดงสวยนะแนะนำเลยคือใครที่ชอบลิปอะต้องซื้อเพราะว่ามันถูกมากลิปตัวต่อมานะคะก็จะเป็นลิปเลเวอร์ตัวเดิมนะคะเบอร์06นะคะนี่เบอร์06จะแบบเข้มกว่านิดนึงนะดูดิอันนี้เบอร์08นะคะส่วนอันนี้เบอร์06จะเข้มกว่านิดนึงจะออกแบบอิดไปเลยอะค่ะเอามาแต่งตาได้นะคือลองแต่งตาแล้วสวยมากอุ้ยลิป3ตัวนี้เลยยี่ห้อเดียวกันนะคะของ N005 นะคะมีตั้งแต่โทนแบบชมพูโทนส้มอิดนิดนึงแต่ว่ามันเชิงอิดมากนะคะแล้วก็โทนม่วงไปเลยแบบลุคคุณหนูจะใช้แบบแต่งธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติก็อันนี้ก็จะออกแบบทาผสมกับเบอร์06นะคะลิปตัวนี้นะคะคือแบบสวยมากเลยเดี๋ยวใครที่เคยดูวอล์กเนี่ยแห่งศิลปหัตถกรรมนะคะตัวเนี้ยโอ้โหใช้ทานะคะในตอนที่แบบกำลังไปกินดินเนอร์ตัวเนี้ยชอบมากคือลูกคุณหนูหมดยังหมดแล้วบอบแบบจ้า มานับลิปกันนะคะทั้งหมดมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12แล้วนะ13 14 15 1618 19นี่คือลิปทั้งหมด19ลิปที่อุโมเคยใช้มาแล้วก็อาจจะใช้ปนกันคือแบบตอนแรกก็ยังซื้อมามีแค่4แท่งเองนะไปๆมาๆคือซื้อบ่อยมันตุนไงแล้วทีนี้กลายมาเป็น19ลิปเลยเยอะมากต้องมีเพิ่มมากกว่านี้แน่ๆถ้าคลิปต่อไปอาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะเต็มกระเป๋านี้เลยใช่มันใหญ่มากอันนี้ก็เปิดกล่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตามนี้เลยมือเละมากกว่าจะลบออกนี่อาจจะแบบ เป็นวัน ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของ Jimmy Memory ด้วยล่ะค่ะแล้วก็ฝากช่องไอ้ฝาก IG ทำไมไม่ดูดิฝาก IG น้องน้อยไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแปะไว้แถวๆนี้เนาะบาย